พี ใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับเอาค่ะน้องๆถ้าอยากให้พี่เฟิร์นเนี่ยมีลูกเร็วๆกันสักทีนึงเนี่ยก็กดไลค์คนละไลค์เลยแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยว่าเอออยากให้มีลูกแล้วคอมเมนต์มาเยอะๆเลยวันนี้เราอยู่ที่นี่ฮอลิเดย์อินวันนี้ห้องเราชื่ออะไรนะพี่อิงโอเชียนวิวคิงสวีทครับแต่ระดับมันเป็นห้องสวีทครับพี่เฟิร์นระดับพี่เฟิร์นมามันต้องว้าวอยู่แล้วไปดูวิวก่อนเลยระดับแรกโอ้ที่นี่คือโรงแรม Holiday Inn พัทยานะครับผมถ้าน้องที่เป็น FC ตัวจริงจะรู้ว่าพี่เฟิร์นพี่อิงเนี่ยชอบมาพัทยามากๆเลยเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพตรงนี้คือวิวของพัทยากลางนะครับเราอยู่พัทยาเหนือนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นโค้งโอ้โหสวยๆเลยนะครับผมอ่ะดูระเบียงเราพอใช่ปะครับผมไปดูอันนี้นะเข้ามาปุ๊บใช่ปะเขาก็จะเป็นแบบเหมือนกับโซนห้องรับแขกครับผมห้องใหญ่ใหญ่จัดครับห้องสวีทนี่คือห้องที่แบบว่าพรีเมียมมากๆครับผมนี่ฮะตรงนี้ครับตรงนี้เป็นห้องรับแขกมีห้องโซนทำงานลกนิดนึงอืมเราชอบเตรียมนี้มากชุดแหวงที่ของเราทุกครั้งที่เรามาโรงแรมทุกคนเขาก็จะรู้สึกอยากให้เรามาฮันนีมูนกันตลอดเวลาเขาจะจัดไว้ให้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณทางโรงแรม Holiday Inn พัทยามากๆครับผมสวยงามแล้วตรงนี้ใช่ปะห้องสวยมากห้องสวยมากๆห้องสวยไม่พอวิวสวยมากด้วยเอ้ามีอีกแล้วฮะเราตื่นเช้ามาเราก็จะเจอวิวแบบนี้มีทางออกที่เป็นระเบียง2ทางสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้อยากเดินเล่นหาดอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั่งดูวิวตรงเนี้ยเพลินๆเนาะก็ฟินมากแล้วอ่ะเพลินมันเพลินเราอยู่ชั้น16นะครับผมสูงพอสมควรฝรั่งว่ายน้ำเถอะไม่ที่เนี่ยมันไม่ได้มีดีแค่นี้เอ้าไปดูห้องน้ำโคตรสุดยอดมากว้ายเดี๋ยวก่อนเพื่อให้ดูห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำที่นี่ว้าวจริงว้าวแค่ไหน5 4 3 2 1นี่คืออ่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่เอาเป็นอย่างนี้เลยเหรอโอ้สวยจริงๆครับสวยมากแค่นี้ก็แบบมีความสุขอ่ะไม่เคยมีความรู้สึกนี่ฮะให้ดูอย่างนี้แหละครับนี่คืออ่างอาบน้ำนะฮะแต่ถ้าเราได้แช่นะมันฟองนะมีความสุขมากๆถ้าน้องๆคนไหนที่เดินเล่นสนามถ้ามองขึ้นมาเห็นพี่อิงเขากำลังแก้ผ้านั่งอยู่เนี่ยก็ยินดีด้วยยินดีด้วยคุณคือผู้โชคดีคุณคือผู้โชคดีเอางี้ดีกว่าพี่อิงครับในเมื่อเรามาพัทยาใช่ไหมครับชายหาดตรงนั้นเราก็เดินได้พรุ่งนี้เราจะไปค้นหาสมบัติกันดีกว่าว่าชายหาดตรงนั้นมันมีอะไรหรือเปล่านี่มันนักขุดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าน้องถ้าเป็นแฟนคลับพี่เฟิร์นจะรู้ว่าพี่เฟิร์นเนี่ยขุดอะไรมาเจอเยอะมากมายที่มันว้าวที่มันเลิศมากๆไปดูพรุ่งนี้เลยไปตอนเช้าอากาศสดชื่นเพราะฉะนั้นกี่โมงประมาณตีห้าเจ็ดโมงครึ่งอ่ะแล้วเนี่ยของพี่เฟิร์นตีห้าเดี๋ยวเอาที่มาดูแต่เราจะไปเดินทะเลดีกว่าก็ในเมื่อมาทะเลใช่ไหมเราก็ต้องเดินทะเลเพราะว่าจริงๆเราจากห้องของเราอ่ะเราก็จะเห็นแบบเขาเรียกหาดทรายใช่ปะกว้างมากเลยนะเออแปลกเนาะช่วงนี้เหมือนแบบหาดมันกว้างมากๆเลยมันเหมือนเป็นช่วงแบบน้ำขึ้นน้ำลงอะไรแบบเนี้ยอันนี่คือตึกของเราที่เรานอนโอ้เมฆแบบลอยผ่านตึกอะกับฝนตกมาเลยนะแต่ไม่รู้เป็นอะไรพี่เฟิร์นพี่อิงเอาเวลาไปเที่ยวไหนนะอากาศดีเอออย่างแบบอยู่แบบคราวที่แล้วหรือคราวที่ไหนทุกทีอ่ะเวลามาทะเลอ่ะคนจะมาฝนตกใช่ป่ะแต่พี่อิงพี่เฟิร์นจะมาเจอฟ้าใสใช่ไหมฟ้าใสเลยหรือแบบอย่างเช่นแบบไปเมืองนอกไปอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเขาไม่เจอหิมะตกนะพี่เฟิร์นไปจะไปเจอวันที่หิมะตกหิมะฟูขอบคุณจริงๆขอบคุณธรรมชาติจริงดูดิท้องฟ้าคือแบบเห็นเมฆเป็นก้อนๆเลยอ่ะโอ้โหนะแบบพัทยาหรือมาเที่ยวบางที่อ่ะบางทีที่แบบว่ามีทะเลแล้วก็มีเมืองด้วยมันก็สนุกไปอีกแบบนึงนะมันดูไม่เหงามันดูคึกคักอ่ะใช่ๆๆเฮ้ย
เฮ้ยอะไรวะเนี่ยหลุมอีกแล้วพี่เฟิร์นหลุมอีกแล้วพี่เฟิร์นพี่อิงไม้ตีวงเหรออะไรวะพี่อิงเฮ้ยเดี๋ยวๆน้องๆคอมเมนต์หน่อยยังไงดีอ่ะมันเหมือนกับอะไรเฮ้ยแต่ดูก่อนนะเมื่อกี้พี่เฟิร์นมาเหยียบมันไม่ได้มีของใครก็ใช่ปะก็ไม่มีนะเดี๋ยวแม่ค้าเขาก็จะเปิดแล้วเนี่ยพี่แอลอะไรอ่ะใครพี่ฮะพี่ไม่อยู่ที่นี่ได้ไงอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะการไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเฮ้ยของจริงป่าวะจริงอิงว่านะเอาจริงๆเลยนะทะเลพัทยาตรงนี้ตอนคืนอ่ะเห็นป่ะเขาจะมีเป็นสปอตไลท์เนี่ย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 อยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเนี่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 ยอันเนี้ยทั้งคืนเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวอ่ะเขาเดินกันขวักไขว่เลยเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ที่นี่อ่ะแบบไม่มีวันหลับพัทยาไม่มีวันหลับแล้วเขามาฝังไว้ทำไมอ่ะแล้วพี่ฝนควรเอาวางไว้ที่เดิมไหมอ่ะไม่เขาไม่ได้ฝังหรือเปล่าคือมันไอ้นี่หรือเปล่ามันร่วงมันร่วงหรือมันลืมถ้างั้นเราเอาไปส่งตำรวจไหมยังไงตำรวจจะรู้เหรอก็ไม่แน่อะเพราะตรงเนี้ยพี่เฟิร์นเคยเจอมันจะมีสถานีตำรวจแถวเนี้ยแล้วก็ไปบอกเขาว่าเราเจออยู่ตรงเนี้ยหน้า Holiday Inn อะไรอย่างเงี้ยหรอเห็นไหมล่ะเพราะว่าจริงๆเจอของคนอื่นต้องส่งตำรวจนะไม่แต่หายไปแล้วอะเราก็มาเจอเป็นของเก่าไปเหรอของเก่าสิไม่ดีนะดีจริงเหรอมันหายแล้วอ่ะมันไม่ใช่เงินนะแต่มันก็คือของของคนอื่นเขานะไม่ให้กันเชียว10-20บาทบ้าพันกว่าบาทถ้าของจริงอ่ะแต่พี่เฟิร์นไม่รู้ว่าเนี่ยของจริงหรือของปลอมอ่ะเอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เฟิร์นเอาขึ้นไปเดี๋ยวไปลองไปซื้อถ่านมาใส่ดิว่ามันยังไงเดี๋ยวน้องๆคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะให้ดูทุกจุดเลยเราไปดูที่ห้องเราไปไปไปเดี๋ยวรีบไปล้างก่อนเดี๋ยวพี่เฟิร์นพิสูจน์ว่าของจริงของปลอมอ่ะเราไปซื้อไอ้นี่ดีกว่าถ่านไฟฉายมาใส่นี่เห็นป้ายเซเว่นป่ะไม่เห็นอะไกลเกินไกลเกินในโรงแรม Holiday Inn ที่พัทยาเนี่ยเขามีเซเว่นอยู่ในโรงแรมด้วยอะสุดยอดป่ะจริงป่าวะคือเอาจริงอะตั้งแต่มีเซเว่นนี่คนเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่ไงเซเว่นเฮ้ยใช่มีเซเว่นว่าคือที่เนี่ยที่พี่เฟิร์นชอบประทับใจอีกอย่างเขามีน้ำฟรีให้กินกดน้ำเนี่ยแบบที่สนามบินนะเฮ้ยโรงแรมอย่างเงี้ยเหรอดีมากเลยนะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดป่ะดีดีดีอ่ะไปรีบไปซื้อถ่านก่อนเย้ยพี่เคยเห็นเซเว่นอยู่ในโรงแรมมาก่อนนะไม่เคยเห็นเลยเออเอาซื้อเลยครับถ่านครับถ่านอยู่ไหนครับนี่ครับถ่านโอ๊ยๆๆๆพี่อิงเดี๋ยวนี้เข้ามาด่วนอยากรู้ว้าวอะไรพี่อิงโอ้มานี่ก่อนวิวสวยมากดูวิวดูตายเข้ามาแล้วเนี่ยก็สุดเด่นอันนี้นูนๆจริงเลยนะนูนๆเลยนะนี่ก็มีเขียนคำว่า Blackpink เป็นตัวนูนๆจริงๆด้วยเห็นไหมแล้วก็วัสดุอ่ะแท้ๆเลยเนี่ยสีชมพูเป็นพิงโกแล้วมีเสียงจริงๆเดี๋ยวมาดูถ้าใส่ฐานมีไฟพี่ว่าของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่รู้แต่ว่าของปลอมบางทีเขาอาจจะทำแบบเหมือนหรือเปล่าก็ไม่รู้สิอุ้ยนี่ใส่ได้ด้วยปึ๊ดดูสิของจริงหรือของปลอมตื่นเต้นแล้วเนี่ยแต่ของปลอมเฮ้ยอ๋ออ๋อ
งั้นกระพริบได้ด้วยเหรอเย้เย้เย้และอันนี้กดทีเดียวคืออะไรดับเล่นไม่เป็นอ่ะอันนี้คือเปิดค้างเฮ้ยมันของจริงหรือเปล่าวะอิงจริงสิยังสงสัยอยู่เหรอเอาไปที่เดิมดีกว่าไปน้องๆคอมเมนต์มานะคะว่าอันเนี้ยของจริงหรือของปลอมใครที่มีอยู่นะแต่เดี๋ยววันเนี้ยพี่เฟิร์นอ่ะจะเอาลงไปข้างล่างที่เดิม